สวัสดีค่ะทุกๆคนเอาละค่ะวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะมองซ้ายมองขวาอบอุ่นมากเราจะต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าซีรีส์สนทยเนี่ยนะคะเป็นซีรีส์ที่ไอซ์ของเราเนี่ยเอาเป็นว่าจริงๆแทบจะเป็นทางการที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ทำแบบคลิปมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญมาเนี่ยออกจะแนวแบบชิลมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราได้แบบทีมงานคุณภาพจริงจังแล้วว่าแบบอยากให้มันจริงจังนิดนึงเราจะมาดูว่ามันจะจริงจังกันได้สักกี่น้ำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังทำลายสถิติแขกรับเชิญที่เยอะที่สุดเพราะว่าตอนนั้นที่เป็นแบบซีรีส์สามหนุ่มเบอร์ลินกับสามสาวเบอร์ลินเนี่ยก็ว่าแบบแน่นแน่นอบอุ่นละวันนี้นี่คือยิ่งอบอุ่นมากเลยเพราะฉะนั้นเริ่มเลยด้านนี้ทุกคนรู้จักแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือท่านนายกอดุลของเราทีนี้เราไล่ไปทางนู้นบ้างหรือไล่ไปทางนี้ก่อนเราต้องไล่จากอะไรนายกอายุทางนี้ค่ะอายุค่ะคือเกี่ยงกันมากคือคลิปนี้สรุปเราจะได้แค่แนะนำตัวนะคะ เพราะว่าคงอายุกันไม่ลงข้างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแนะนำตัวสั้นๆนึงนะคะว่าพี่ชื่ออะไรเรียนอะไรทำอะไรอยู่ที่นี่คะค่ะชื่อจริงชื่อละชินีปานใจนะคะชื่อเล่นชื่อตั้มค่ะตอนนี้เรียนระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยบอนAgriculture ค่ะทำงานอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการของสมาคมนักเรียนทางในเยอรมนีค่ะแพลน4ปีเหมือนกันไหมคะจะจบแพลน4ปีค่ะหวังว่าจะจบปีหน้าไม่เจอสิ้นปีค่ะโอ้โหหรืออยู่เป็นเพื่อนยังก่อนนานๆก็ได้นะคะอย่าเพิ่งรอจบพร้อมเราก็ได้เนาะเรายินดีมากคุณครูจะถูกเด้งกลับไปก็ตอนนี้ละต่อเนื่องไปเลยนะคะไหนๆก็ฝั่งนี้แล้วแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมพฤทธิ์เนสว่างนะครับก็เป็นน้องใหม่ของที่บอนนะครับก็คือมาศึกษาด้านวิศวกรรมเกษตรที่มหาวิทยาลัยบอนนี่นะครับมาปอเอกเหมือนกันไหมคะมาปอเอกเหมือนกันครับมาได้อยู่ประมาณ3เดือนอ๋อก็คือเป็นน้องใหม่ใช่เป็นน้องใหม่หน้าใสสุดของเมืองนี้ทุกลำน้องไปยังอ๋อก็มีบ้างนิดนึงครับขึ้นดอยครับจะเหมือนใหม่ตอนนี้แต่เก่ามาตั้งแต่8ปีที่แล้วอ๋อเพราะเคยมาที่นี่แล้วโฆษณาใช่คือประมาณว่าอย่ามาข่มฉันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นจะถามว่าผมใหม่ที่นี่แล้วทำไมผมหน้าดูมีอายุนิดนึงตัวเองคุยไว้ก่อนครับใช่ก็คือแต่ณตอนนี้ที่เรียนกันอยู่4คนนี้เราเป็นอยู่ในกับเรียกอะไรวิบากกรรมการทำปริญญาเอกให้จบสิ้นแต่เรายังมีน้องเล็กของเราค่ะมีน้องเล็กของเราที่ยังไม่ถึงวิบากกรรมจุดนี้นะคะอาจจะอยู่นานกว่าทุกคนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปรู้อ่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะชื่อสายชนผู้ผิวเดือนนะคะชื่อเล่นชื่อปุ้ยเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโบคุมอะค่ะเรียนมีเดียบิสซิเนสหรือก็สื่อสารมวลชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มาพิเศษจากโบคุมเลยนะคะค่ะแต่ไม่ไกลนะคะแป๊บเดียวอยู่เอ็นแอร์เวย์เหมือนกันค่ะตั๋วนั่งได้แต่เขาเคยอยู่บอลเคยจบเคยเรียนปริญญาตรีที่บอลด้วยสาขามันนานมามากแล้วไม่จะพูดว่าอะไรสาขาคอมมิวนิเคชันก็คงสื่อสารมวลชนอะไรเหมือนกันเนี้ยอ๋อแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ไปเรียนปริญญาโทที่โบคุมก็ยังมีความรักผูกพันกับมังบอลอยู่แล้วก็เลยประมาณนั้นแหละค่ะโอเคยังทำหัวใจหล่นไว้ในบอลทีนี้เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกอะไรประวัติของตัวเราทีนี้ในส่วนของงานของสนทยนะคะแต่ละท่านตรงนี้เรารู้แล้วว่าเป็นนายกนะคะเป็นนายกก็ดูแลทั้งหมดเลือกมาเองไหมคะกรรมการชุดนี้ใช่เนาะเลือกมาเองทีนี้ที่เหลือออีก3ท่านที่เหลือพี่ตั้มทำอะไรจ๊ะพี่ตั้มอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการค่ะของสมาคมค่ะแล้วเลขานุการอยู่ที่ไหนเลขานุการอยู่ที่เบอร์ลินค่ะซึ่งคือพี่โอโอเคเรารู้จักมันคุณเห็นมั้ยโลกของนักเรียนไทยในเยอรมันมันก็ไม่ใหญ่มากเนาะจริงๆรู้จักกันมันก็จะอบอุ่นแล้วก็พี่ตั้มก็เป็นผู้ช่วยของพี่โออีกทีนึงใช่ค่ะแล้วพี่หนุ่มล่ะคะผมมาแทนของพี่ตั้มครับเพราะว่าพี่ตั้มเนี่ยโดนเลื่อนระดับให้มีหน้าที่เยอะขึ้นผมก็มาแทนพี่ตั้มก็คือเป็นนายทะเบียนของสนทยครับนายทะเบียนนี่เขาทำอะไรกันคะก็ดูแลเรื่องรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลอะไรเก็บข้อมูลด้วยครับตอนนี้งั้นแอบถามหน่อยทะเบียนเล็กน้อยว่าตอนนี้สมาชิกที่เป็นทางการนะคะที่ขึ้นทะเบียนแบบเนี่ยมีประมาณกี่คนอัปเดตเฉพาะของอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อขยันเนาะโอ้ขยันก็ท่านนายกเขาสั่งมาก็ประมาณ87คนครับแล้ว
ที่ลงทะเบียนจริงจังแต่ว่าอาจจะที่ร่วมไม่จริงไม่จังหมายถึงไม่จริงไม่จังในที่คือไม่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าเขาเรียกมาร่วมจอยบ้างบางกิจกรรมก็มีเยอะกว่านั้นไหมคะรวมๆแล้วก็แต่ขอแทรกนิดนึงนะครับก็คือใน87คนเนี่ยคือเป็นอัปเดตรายชื่อของปีนี้ซึ่งเมื่อเรามาทีมของเราเนี่ยในปีนี้เปิดรับสมัครขึ้นมาเนี่ยก็มีคนรับสมัครเข้ามาเรื่อยๆประมาณใช้เวลาประมาณ2เดือนเนี่ยได้อยู่ประมาณ87คนอ๋อแต่ว่าอาจจะมีสมาชิกเดิมอีกอ๋อแต่รวมทั้งหมดก็คงหลายร้อยอยู่ใช่ครับโอเคยังไม่หมดนี่คนสวยที่สุดมาสิทำอะไรจ๊ะเป็นประชาสัมพันธ์ค่ะของสมาคมก็ดูแลค่อนข้างจะตรงกับที่สาขาเรียนหรือเปล่าคะแบบจอนแรกเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะทำงานเชื่อมกับน้องที่ดูแลเว็บไซต์นะคะจะส่วนใหญ่จะหาข้อมูลดีๆมาให้น้องลงไปทำอินโฟกราฟิกอะค่ะเพื่อที่จะอะไรนะเขาบอกโปรโมทสมาคมด้วยก็ได้หรือว่ามีกิจกรรมดีๆอย่างเช่นที่เยอรมันเขามีที่ไหนให้ทุนบ้างเราก็จะเอาลงไปที่ Facebook ด้วยเว็บไซต์ของเราด้วยที่จะให้คนอื่นได้ก็คือเป็นการส่งต่อข้อมูลเนาะใช่ค่ะซึ่งคุณปุ้ยก็จะแบบดูช่วยในตรงนี้ใช่ดูแลรับช่วยในการหาข้อมูลมาใช่ส่วนใหญ่จะหาข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้น้องทำเว็บไซต์ทำอินโฟกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคช่วงนี้เราก็ประชาสัมพันธ์เรื่องท่องเที่ยวสิ้นปีเนี้ยค่ะเดือดโอ้เดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวให้พูดกดติดตามตอนต่อไปตอนนี้แหละคือเราขำแหละเราไม่คุณไม่รู้หรอกว่าบรรยากาศใต้โต๊ะเนี่ยมันแบบมันดูขำขนาดไหนเราเพราะนี่เราเกือบเพราะว่าเก็บคลิปรู้กันเต็มที่ทีนี้คือจริงๆวันนี้คุณครูก็ต้องขอแอบย้ำนะว่ามาทำคลิปเนี้ยค่ะมีความสุขมากจริงคือได้ทำสัมภาษณ์พูดคุยกับคนในวัยใกล้เคียงกันไงเพราะปกติเนี้ยเราก็ต้องเป็นแบบโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราเป็นเพื่อนกันดีมากเลยทีนี้กลับมาค่ะก็คือเราพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วอะว่านโยบายถ้าเอาภาพรวมก็คือให้เด็กนักเรียนไทยที่มาเรียนต่ออยู่ที่เนี่ยได้มาเจอกันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็รู้จักกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะคะทุกวันนี้เน็ตเวิร์กมันเป็นสิ่งสำคัญคอนเนคชันมันเป็นสิ่งสำคัญทีนี้ในกรรมการชุดนี้ค่ะมีนโยบายตัวใหม่ๆหรือว่ามีโครงการโปรเจกต์พิเศษอะไรบ้างไหมในเดี๋ยวเราจะยังไงดีในส่วนของงานทะเบียนมีการแพลนใหม่ๆบ้างไหมว่าตอนนี้เราจะแบบหรือระบบทะเบียนหรือแบบหรือยังไงก็มีคร่าวๆก็คือว่าสำหรับปีนี้นะครับเราก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลของสมาชิกที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังวางแผนแล้วก็คิดนะครับว่าในปีต่อไปนะครับข้อมูลของสมาชิกเนี่ยเราควรที่จะเก็บเป็นลำดับเบสอะไรยังไงเพื่อที่จะได้นำมาใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้มันเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันโอเคขอเสริมนิดนึงก็คือในส่วนของฐานข้อมูลเรามีการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกใหม่เป็นการโครงการร่วมกันกับสำนักผู้ดูแลนักเรียนไทยในเยอรมนีเป็นการร่วมมือกันในการทำดัตต้าเบสที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือส่วนใหญ่สำนักผู้ดูแลนักเรียนไทยจะมีฐานข้อมูลของนักเรียนทุนส่วนทางเราก็จะพยายามให้ได้ข้อมูลของนักเรียนที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาลด้วยครับเป็นการร่วมมือกันใช่ตรงนี้พูดขึ้นมาก็ดีเลยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าอย่างดาวไม่อยู่ในสมาคมอะไรแบบนี้เราจะชอบไปนึกภาพว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในสมาคมเนี่ยจะเป็นนักเรียนทุนไทยหมายถึงที่ได้ทุนมาจากประเทศไทยแล้วก็มาอยู่สมาคมแต่จริงๆเราไม่จำเป็นถูกไหมคะใครก็ได้ใครก็ได้เข้ามาร่วมตรงนี้ได้โอเคแล้วนอกจากการที่จะปรับปรุงระบบทะเบียนแล้วยังมีโครงการโปรเจกต์เจ๋งๆอะไรอื่นนอกจากท่องเที่ยวอีกไหมที่มองไว้ตอนนี้หรือว่าล่าสุดที่เจาะตอนนี้ตอนนี้ที่เจาะก็คือเป็นท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นทริปแรกด้วยแล้วก็เป็นทริปสิ้นปีเพราะว่ามันใกล้จะถึงแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นโครงการอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นก็จะมาต่ออีกก็จะต่อไปอีกแต่ช่วงนี้เรากำลังเร่งโปรโมทท่องเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลาโปรโมทเลยค่ะว่าในเร็วๆนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันคะอ๋อในเร็วๆนี้นะคะ
วันที่17ถึง21ธันวานะคะก่อนคริสต์มาสเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไปได้หมดเลยเหรอคะอิตาลีค่ะไปได้หมดเลยค่ะถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือไม่ใช่นักเรียนสมัครกับเราเข้ามาได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เปิดรับสมัครนะคะแต่ถ้าเราเปิดรับสมัครเราจะแจ้งทราบอีกทีแต่ตอนนี้เรากำลังมีโฆษณาโปรโมทของเราออกมาเรื่อยๆค่ะกำลังโปรดติดตามกันรัวๆนะคะก็คือเราจะไปที่อิตาลีส่วนของอิตาลีนะเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่เวนิสแล้วไปเรนซ์ปิซาแล้วเราก็จะจบท้ายด้วยประเทศของเมืองในฝันของหลายๆคนเขาว่ากันอย่างนั้นสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยน่าไปมากเลยนะคะท่านผู้ชมรู้ไหมว่าถ้าไปเองจะเสียตังค์แพงมากอันนี้เราไปในราคาย่อมเยาวรวมสวิตด้วยนะคะอย่าพลาดราคาลูเซิร์นใช่ไหมคะที่แอร์ลูเซิร์นค่ะลูเซิร์นแล้วแบบไม้กลางน้ำใสคอนเซ็ปต์อะไรนะครับคอนเซ็ปต์TSVD Los Fallen Los Lachen เดี๋ยวแปลก่อนเดี๋ยวแปลด้วยแผนด้วยสงอทยไปกันโลดขำกันโลดคือก็ต้องเตรียมขำไปเลยใช่ไหมคะงานนี้แต่ว่ามีมุกฮาๆ2บาท3บาทมีแก๊ง3ชาติเตรียมแก๊ง3ชาติรับประกันความหานำโดย4คนเนี่ยใช่ไหมคือมีอะไรเกิดขึ้นนี่เลยนะจ๊ะมีหน้าอัดไว้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรโปรเจกต์เด่นโปรเจกต์ดังประจำปีนี้ก็คือทริปนี้เลยนะคะ อย่างที่บอกไปก่อนคริสต์มาสเป็นสมาชิกก็ได้ไม่เป็นสมาชิกก็ได้ก็สมัครมีกะไว้ไหมคะว่าจะต้องแบบเท่านี้คนนะเกินเรารับไม่ไหวอย่างต่ำเนี่ยเราต้องการ49คนนะคะสมัครกันเข้ามาเราจะได้ไปเที่ยวกันแล้วก็อย่างแม็กซ์มีแม็กซ์ไหมมีค่ะ83คนได้ถึง83คนเลยนะคะภายในรถคันเดียวก็คือเราจะไปรถบัสถ้ามี83คนเนี่ยเราก็จะได้รถบัส2ชั้นแต่ถ้าได้49คนเราก็จะอาจได้รถบัสแค่ชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อกันมาแล้วแล้วก็แต่เขาก็ต้องการคนเยอะๆนะคะเราก็ต้องการเราก็จะได้สนุกสนานฮาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับส่วนลดใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสมาชิกจ่ายเท่าไหร่ในทริปนี้โดยประมาณเดี๋ยวยังไม่บอกราคานะคะเพราะว่ากำลังตกลงกันอยู่แต่ว่าราคาของสมาชิกกับราคาของไม่สมาชิกเนี่ยจะต่างกันที่10ออยเนาะ10ออยที่เราคิดไว้10ถึง20ออย10ถึง20ออยก็คือมันยูโรเนาะยูโรค่ะยูโรค่ะเราก็จะให้ข้อดีของการเป็นสมาชิกก็คือเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากได้สมาชิกเพิ่มก็ถ้าคุณอยากเสียออยคุณก็สมัครมาเป็นสมาชิกกับพวกเราเพิ่มได้นะคะฝ่ายทะเบียนกำลังรอรับอยู่ค่ะเดี๋ยวขอถามอีกคำถามนึงก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวหมดเวลาสมาชิกถ้าเราสมัครมีค่าสมาชิกไหมคะไม่มีค่ะสมัครฟรีค่ะเป็นสมาชิกได้เลยฟรีเป็นสมาชิกฟรีแถมได้รับข้อมูลรวดเร็วทันใจก่อนใครด้วยนะคะส่งตรงถึงอีเมลใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคมีอะไรเพิ่มไหมคะนายกเห็นแบบคือเดิมค่าสมัครสมาชิกจะมีประมาณ10ถึง15ยูโรครับแต่ว่าปีนี้เราเพราะเราได้แบบคณะกรรมการที่ใจมากเราสวยหล่อไม่พอนะคะเราต้องรวยมากด้วยจะออกนโยบายนี้ออกมาได้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันยังมีเรื่องอื่นๆที่เราอยากคุยกับคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะเพราะอุตส่าห์มาแล้วแต่คลิปเนี้ยท่าทางจะไม่พอแต่คลิปเนี้ยได้ให้ประเด็นสำคัญเลยประเด็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนสามารถลืมได้นะคะแต่อย่าลืมว่าปลายปีนี้มีทริปที่แบบเป็นทริปในฝันของทุกคนจริงๆเดี๋ยวคุณครูขอคิดก่อนนะว่าถ้าไม่ติดอะไรอาจจะแบบไปจอยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่างกล้องไปได้ก็เรื่องของช่างกล้องนะคุณครูจะไปของคุณครูเองโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรากลับมาคุยกับทั้ง4คนกันต่อรับรองว่าสนุกและน่าสนใจแน่นอนวันนี้เราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย